สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ CG คอมกูกานะครับกับเกม Battlerealm วันนี้เราก็อยู่ที่ Serpent Home กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่ที่เราจะมาเด็ดหัวเจ้าชินจากันนะครับก็ตอนนี้มีคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เรามาอยู่ร่วมกันก็เลยกลางเกมเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทำเนื้อเรื่องของฝั่งดราก้อนเนี่ยมันจะสนุกเหมือนเมื่อก่อนไหมนะปรากฏว่าสนุกไม่พอเล่นมันกว่าเดิมด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมรีบไปด้านซ้ายบนก่อนเลยเพราะว่าผมจำได้ว่าด้านบนนั้นนะครับมีฝั่งโลตัสอยู่นะครับผมก็เอาทหารไปบุกก่อนเลยผมไม่อยากให้กองทัพโลตัสมันเติบโตไปเยอะกว่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นให้เกชาขึ้นม้าก่อนเพราะว่าผมอยากจะให้ตัวเกชาเนี่ยสามารถฮิวเราได้ตลอดเวลานะครับไปลุยเจอละไปจัดการตีได้ตีครับผมเอาให้ตายเอาให้ตายอยากให้คนธนูเราต้องเสียพลังเยอะครับผมโอเคอย่ายุ่งกับเกชาผมครับอย่ายุ่งกับเกชาพ่นไฟใส่หน้ามันเรียบร้อยโอเคที่เหลือครับชาวบ้านช่วยกันสร้างเร็วชาวบ้านช่วยกันสร้างเร็วขอคนจรวดด้วยเพราะว่าอยากได้หน่วยลื้อถอนที่รวดเร็วนะครับผมมาทำอะไรชาวบ้านครับมาทำอะไรครับโอเคครับเผาให้หมดโอเคก็มีคุณผู้ชมได้คอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องลูกแก้วแล้วก็ความเชื่อของพุ่งทอดเซเรนนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยกับคอมเมนต์นั้นทำให้ผมสามารถมองเห็นภาพอะไรได้ชัดขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องลูกแก้วกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนหลังจากเราเคลียร์เนื้อเรื่องไปแล้วโอ้ชาวบ้านเยอะมากเอาลุ้มครับลุ้มอัดทีบช่วยหน่อยทีบช่วยหน่อยเร็วทีบส่งลงนรกจัดการมาเลยครับเคนจิก็โดนชาวบ้านลุ้มอย่างรุนแรงครับตอนนี้ไปขออีกขอเพิ่มไปโอ้โหเพลงตอนนี้คือเพลงอสรพิษเพลงงูสรพิษครับตีเข้าไปวันนี้แหละพวกสรพิษจะต้องหมดไปจะเป็นถึงคิวของพวกเราชาวดราก้อนนะครับโอเคคิวให้ตัวเองหน่อยเอาล่ะตอนนี้คนธนูเราเป็นไงบ้างคนธนูของเราก็2คนเอาอยู่ครับสบายๆเดี๋ยวคนจรวดกำลังมาช่วยครับตอนนี้โอเคคนจรวดเพิ่มแล้วไปหมอก็ไปด้วยไปฝึกเยอะๆครับฝึกเยอะๆอย่าให้ทหารเราต้องตายเยอะครับโอเคน่าจะเกลี้ยงแล้วนะครับมาทีนี้ข้ามฝั่งแม่น้ำเลยครับเดี๋ยวรอสตามิน่าเราเต็มก่อนโอเคยืนรอสักแป๊บหนึ่งเพิ่มฮีลกันสักหน่อยนะฮะมาก็พอเข้าใจเนาะตอนนั้นที่คุณผู้เฒ่าเทอร์แลนด์เนี่ยเขาเจอมหาสงครามแล้วก็พวกไนโวก็มากันเยอะเหลือเกินฮะผมก็ไม่แปลกใจที่แบบว่าเวลาเราลุกลี้ลุกลนนะถึงแม้ว่าเราจะศรัทธาแรงกล้าแค่ไหนจะเก่งกล้าแค่ไหนเจอปัญหาเข้าจริงๆก็อาจจะแบบลุกลี้ลุกลนนะฮะไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรสุดท้ายเขาก็ไปพึ่งพาด็อกเจ้าลูกแก้วประจำตระกูลนะครับผมก็ของล้ำค่าเนาะก็ต้องมีความเชื่อเป็นธรรมดานะครับของล้ำค่าประจำตระกูลเลยแหละไป over there ผมจำได้ว่าชินจาอยู่ด้านบนนี้ครับมาบุกบ้านเขาเลยครับวัดดีอุ้ย of course ไป forward อุ้ยนั่นมีลูกกระสุนบินลงมาหาด้วยเดี๋ยวก่อนออกด้านข้างก่อนระมัดระวังด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเคมิสเนี่ยเขาแพ้เดี๋ยวแน่แพ้ลูกกระสุนนะครับกระสุนลูกปืนเนี่ยอย่ายุ่งลุยเข้าไปครับลุยเข้าไ
จัดการเข้าไปครับเยี่ยมระเบิดละโอเคเพจจัดการครับแบบนี้เห็นว่าเขาแพ้ของคัตติ้งมีคมนะฮะก็จัดไปจัดการศัตรูครับจัดการศัตรูให้หมดเอามาทำอะไรพี่มาทำอะไรป้อมไหม้เรียบร้อยแล้วครับผมอย่าเหมือนหน่วยงานแถวบ้านเราไฟไหม้มอดไปแล้วขึ้นมานะผมเป็นผู้บริหารระดับสูงนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หน้างานจัดการให้หมดครับเผามันมาตั้งค่ายตรงนี้ก็พลาดแล้วล่ะชินจามาตั้งค่ายแบบนี้ไม่น่าจะเหลือครับมาฮะคนธนูเราก็ช่วยยิงกันเต็มที่ไปผมสร้างโดโจรอเลยเผื่อว่าเราจะต้องไปบุกฝากเซอร์เพนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยผมจำได้ว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านเซอร์เพนเลยแหละเราหอคอยมีหอคอยด้วยข้างบนเนี่ยมีหอคอยด้วยนะเฮ้ยมาแล้ววงพลที่ตัวข้าไอ้พวกเสียแซงเพนเดอร์ใช่เพลงนั้นเปล่าโตอะไรนะกิมิโนโซเลอร์โซลีเธอเรียกว่าโซโจลีอิมาอาชิมาเลยบ้าคนละพีเทนเดอร์กันอันนั้นเป็นเพลงที่ผมชอบมากไปว่าเอ้าจบแล้วเหรอโอเคนึกว่าจะยาวกว่านี้เอ้า5นาทีผ่านวอกวูฟอิดโรยมาเลยวูฟดื่มเหล้าผู้ลี้ภัยชาววูฟหมดสภาพแล้วโดนพวกโลตัสตีแตกมาขอรับเอาอาหารและที่พักในค่ายเสบียงให้พวกนั้นซะท่านเชื่อใจพวกนั้นหรือครับเขาวุ้บไม่ใช่ศัตรูเราอีกต่อไปแล้วเดินมามันหาเรื่องในเหลือพวกโลตัสให้สู้อยู่ดูนี่ขอรับพวกโลตัสบดขยี้กลุ่มต่อต้านชาววุ้บท้ายในภูเขาตอนนี้พวกนั้นได้ปกครองที่ราบสูงและแขกเหมือนที่มั่งคั่งที่สุดไปแล้วทว่ายังไม่ได้เคลื่อนพลไปยังสองมณฑลนี้เลยขอรับถึงจะเป็นช่วงรัฐสมัยของท่านพ่อดินแดนเหล่านี้ก็เป็นอิสระอยู่ดีที่ราบสูงตะวันออกเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และมณฑลตะวันตกถูกมอบให้กับนินจาคณะสงฆ์และกลุ่มนินจาสู้กันมาโดยตลอดท่านพ่อจึงหาทางแยกพวกนั้นออกจากกันถ้าชนะต่อพาวุธทำให้พวกโลตัสเขิมขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเราว่าจะโจมตีอารามตอนไหนพี่น้องผู้ทรงธรรมน่าจะเป็นพันธมิตรที่ทรงค่าให้ได้ถ้าเราอยู่กับฝั่งคณะสงฆ์กลุ่มนินจาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อเรานินจาเคยรับใช้พวกโลตัสน่าจะรู้ความลับหลายอย่างก็ได้ข้าไม่เคยเชื่อใจนักฆ่าคนนั้นคนเลยขอรับพอเงินหมดเมื่อไหร่ก็พร้อมจากหลังเราเมื่อนั้นก็จริงและถ้าเรารับนินจาเข้ามาแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าคณะสงฆ์จะเข้าร่วมกับพวกโลตัสแน่นอนแล้วพวกเราจะเอาไงดีขอรับแน่นอนทางฝั่งเซอร์เพนเราเลือกไปช่วยพระนะครับก็ตรงนี้เลยก็รื้อฟื้นสัญญากับพวกคณะสงฆ์แล้วก็เกณฑ์พวกพระสงฆ์เข้ามาช่วยจัดการพวกโลตัสที่บ้าบอพวกนี้หรือเข้าไปโน้มแนวให้พวกกลุ่มนินจารับจ้านะครับเพื่อเข้ามารับใช้เราอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะโจมตีโลตัสก็คือแบบว่าเนี่ยดูดิก็ obtain their service นะก็คือไปขอใช้บริการตรงๆเลยแบบไม่มีหนี้อะไรทั้งสิ้นเอาแค่เงินจ่ายอย่างเดียวนะครับไปจ่ายไปเลยดูไม่ทรงธรรมแต่ practical นะวิถีชาวปกติวิถีชนเราก็ทำแบบนี้แหละเงินแบงงานไปนะระวังครับพี่เดี๋ยวงูฉกไม่ใช่งูแล้วI am the dark หรือเปล่าผมไม่ใช่ละเรียบร้อยนินจาเนาะอ๋อเดี๋ยวเหยียบงูเข้าอีกละตอนนี้เสือเพนกลายเป็นงูน้อยไปแล้วนะฮะรอคาซานเดินครับไม่งั้นคาซีนไม่เดินหรือเปล่ารอคาซานเดินก่อนเอาเหยียบศพซ้ำอีกอย่างไรครับดูตามาตาเรือด้วยขอรับท่านผู้สูงศักดิ์จะรู้นี่มีนินจาอยู่ตรงนั้นเจ้าควรจะเตือนเราสิตราบใดที่เปลวเพลิงวิญญาณยังโชติช่วงเหล่านินจาย่อมมีเจตจำนงเสรีข้าเป็นใครที่อาจกล้าไปฝืนสมดุลนั้นได้เล่าเพลิงวิญญาณงั้นหรือ
เหมือนไฟที่อยู่ในป่าข้าหรือเปล่าคนละอย่างกันเลยพี่จิตวิญญาณผู้ข้อล้าของเหล่านินจาจะแผดเผาลึกลงไปยังใต้หนองน้ำบุคคลที่จะปกครองนินจาจะต้องดับเพลิงเปลวไฟนั้นลงข้ามีนามว่าเต๋าเป็นทั้งความมืดและแสงสว่างจะพาเราไปที่เพลิงวิญญาณนี่หรือเปล่าพาไปได้ครับแต่ว่าไม่อาจทำลายได้นะแม่พี่เต๋าเนี่ยแทนที่นึกว่าจะเป็นคนกลางๆกูเบนจามีพันธะกับเพลิงวิญญาณปริศนานี่หากทำลายแท่นและดับไฟลงได้แล้วก็นินจาจะมีพันธะกับเราแทนเราไม่ได้เตรียมการที่จะสร้างเมืองที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทหารอย่างระมัดระวังโอเคครับออกมาอยู่ตรงนี้โอเคมีจุดมาร์คให้โอเคทหารเรามีไม่เยอะนะก็ไปดูเลยครับผมแอบเข้าไปในป่าก่อนเลาะทางด้านซ้ายเข้าไปเป็นวิธีที่ผมใช้นะเมื่อก่อนก็คือแบบเหมือนน่าจะอ้อมด้านล่างลงไปมั้งระหว่างนี้ก็รอครับผมโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะเดี๋ยวพวกโรตันมาไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกโรตันมาได้อย่างไรจัดการมันจัดการมันเฮ้ยเราหนีดีกว่าเราหนีดีกว่าเพราะว่าเราไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวเราหนีดีกว่าเราหนีดีกว่าครับเพราะว่าพวกนี้ยังไงมันก็ตามเราไม่ทันอยู่แล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมไอ้พวกนี้เดี๋ยวซาบิน่าก็ล่วงครับไม่ต้องกลัวรีบวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนซาบิน่าพวกนี้มันน้อยแล้วเรามีฐานธนูเก็บไว้อ๋อเอาคาบุกิเข้าได้เพื่อให้กลายเป็นซามูไรโหเข้าใจละแหมด่านนี้มันทำงานแบบนี้นี่เองแต่ก็ต้องแลกโดยการเจอกับพวกโลตัสนะครับโอเคไม่เป็นไรฟื้นเลือดฟื้นซาบิน่าก่อนละกันส่วนตรงนี้ปล่อยให้มันทำลายไปนะครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเรามากขนาดนั้นโอเคไป Over there. โอ้ผมว่าพาร์ทนี้ต้องเร็วมากแน่ๆเลยอ่ะ ก็นั่นแหละคือที่ผมบอกไว้ก่อนนี้ว่าในสัปดาห์นี้ผมอาจจะไม่ว่างที่จะอัพคลิปนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีทั้งการก่อสร้างแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีเสียงดังนะทำให้ไม่สามารถเล่นแล้วก็อัดวิดีโอได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีจังหวะว่างพอดีก็ลุยเลยครับผมมาเผาก่อนเลยเผาเลยครับจัดการเลยจัดการเลยระหว่างที่พวกโลตัสกำลังง่วนกับการพังฐานธนูของเรานะครับก็เรามาทำลายตรงฝั่งนี้ก่อนเลยเนี่ยฮะเต๋าไปจัดการหน่อยเต๋าตีเข้าไปเลยเคนจิไม่ต้องเคนจิไปช่วยทำลายพวกโซเฟรมพวกนี้ก่อนครับโอเคลุยเน้นพังทำลายพวกศัตรูมาจัดการเราก็อย่าได้สนใจครับผมโอเคสวยแยกย้ายโอเคโอ้โหแป๊บเดียวเจ้ามีอะไรจะมาเสนอพวกโลตัสมีบางอย่างไปขอตระกูลค่ะเจ้าต้องช่วยข้าไปเอาสิ่งนั้นคืนมาง่ายๆครับสวัสดีไซเมทเอาวิ่งนำหน้าเจ้านายบ้าเป็นไรเนี่ยแอนิเมชันอันนี้นินจาป่ะเนี่ย No closer, อยากใกล้กว่านี้ไซเมทท่านโตขึ้นนะเจ้าหมาน้อยที่ข้าหนึ่งข้าเคยเจอทำหน้าบูดอยู่หลังม่านในท้องพระโรงสารพิษไปอยู่ไหนซะแล้วล่ะจากไปนานแล้วล่ะWhere is my father's most trusted advisor? ที่ปรึกษาที่ท่านพ่อไว้ใจที่สุดอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะจากไปแล้วเช่นกันจะว่าเราทั้งคู่ก็โตขึ้นนะเคนจิถ้าเจ้าอยากมีชีวิตต่อไปสงครามยุติที่นี่ได้เลยลูกแก้วของเราแล้วลูกแก้วไม่มีประโยชน์อีกแล้วถามเพื่อนเจ้าสิเจ้ารู้จักกันหรือข้ารู้ว่าถ้าเขาไม่ฆ่าเจ้าละก็ข้าจะฆ่าเจ้าเองข้าเสนอโอกาสให้เจ้าถอยอยู่นะไอ้หนูตระกูลเจ้าตายไปพร้อมกับพ่อเจ้าแล้วที่นี่เป็นแผ่นดินของโลตัสแล้วเจ้ามาเสียเวลาเปล่าวะไม่สนไม่แยแสไม่เสวนาด้วยครับเขาแตกต่างนะเขาเป็นหนึ่งกับเทพมังกรแล้วเอาละรู้เลยว่าเลวร้ายครับผมหยุดเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยกลัว
ไม่งั้นไม่สั่งแบบนี้หรอกครับผมที่นี่เป็นมณฑลสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงถิ่นลาบสูงของโลตัสกำจัดพวกโลตัสให้สิ้นซากซะที่นี่คือทางเลือกทางเดียวเท่านั้นโอเคครับผมแมปนี้ที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเล่นเป็นฝั่งวูฟมาก่อนนะครับโอเคครับผมว่าในวันนี้ผมก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้พาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับผมก็จะได้มีคลิปแบตเตอรี่ตามมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะน่าจะเหลืออีกประมาณ2ด่านมั้งก็น่าจะจบแล้วนะครับก็เอาไว้ติดตามกันใหม่ในพาร์ทต่อไปวันนี้ CG คอมกูกะก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ซุปเปอร์แทงกันมาได้นะครับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย I follow the dragon. สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ CGG คอมกูกากนะครับแล้วก็มาเล่นกับแบตเตอรี่ในพาร์ทต่อไปวันนี้ลุยกันต่อกับด่านเกือบสุดท้ายนะฮะไปช่วยๆกันหน่อยเร็วๆๆอย่าให้กบประชิดตีธนูเราได้ก็ในด่านนี้ถ้าใครจำได้นะตอนนั้นผมก็เล่นเซอร์เพนใช่ป่ะแล้วก็เราบุกขึ้นเหนือก่อนเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้ yes. เราอยากจะแตกต่างออกไปจากเดิมเล่นขึ้นเหนือมันอาจจะไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่เหมือนตอนนั้นก็คืออยู่บนที่สูงยังไงก็น่าจะชนะเพราะงั้นมาในพาร์ทนี้ผมจะตีด้านซ้ายก่อนแล้วก็ขึ้นด้านบนแล้วก็กวาดขวาไปเลยนะครับ yes. ตามนี้เนาะมาก็ลุยกันเลยครับ right. สร้างฐานให้เรียบร้อยมีอะไรก็รีบสร้างเพราะว่าด่านหลังๆนี่ให้รีบไว้ก่อนนะครับผมว่าคนธนูเอาไปเป็น คนปืนใหญ่เพราะว่าด้านบนเนี่ยถ้าใครจำตอนเล่นวูฟได้ตรงนี้ตรงนี้นะมันมีป้อมเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้น yes. พยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็ผมจะพยายามจะไม่อยากจะพลาดเยอะนะครับถ้าพลาดเยอะก็เดี๋ยวชิบหายกันหมดนะก็ไปรู้กันเลยว่าเราจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนกันเทียวในรอบนี้เพราะว่าเล่นฝั่งเซอร์เพนต์กับดากอนเนี่ยคนละฟิลกันเลยนะครับเป็นในด้านดีหรือเปล่าก็ด้านดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นดากอนตอนแรกผมนึกว่ามันจะยากไงแต่ที่ไปมามันก็รวดเร็วนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่ละพาร์ท1มีวันนี้พาร์ท2ครับพาร์ทที่4พาร์ทที่5นะครับ I follow the dragon right ถือว่ารวดเร็วมากรวดเร็วจนแบบ yes. ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนนี่คือเล่นแล้วแทบจะร้องอ่ะ แทบจะร้องเลยว่าเอ้ยยากมันยากอย่างนั้นอย่างงี้สุดท้ายอ้าวเฮ้ยได้อยู่เว้ยมาก็ right. เรามาลุยกันต่อครับเล่นกันให้จบเล่นกันให้เคลียร์ไปเลยนะครับระหว่างนี้ก็ระวังพวกโลตัสมาบุกนะผมก็จะสร้างสมุไรสัก3คนแล้วก็หมอฮิลสัก2คนละกันเพราะว่า yes. จะได้เอาไปช่วยฮิลทหารเราที่ก็จะขึ้นไปบุกนะครับแป๊บนะทุกคนรอบนี้เราขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าไหมว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้เคนจิผมเห็นละไม่สามารถโจมตีแล้วเป็นซีซยูนิตได้เศร้าเนาะคือถ้าเป็นซีซยูนิตเนี่ยผมคิดว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยเหมือนตอนเล่นเซอร์เพนไม่เป็นไรถือว่าเป็นเบททดสอบของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบอันนี้ไปแล้วอ่ะมันเป็นแบบดาบสีทองแดงไปแล้วเนาะโอเคครับไปลุยเลยครับคนสมุไรฝ่ายสร้างลงอาบน้ำครับผมที่เหลือจะเอาทหารมาช่วยทีหลังนะไปโอเคคาซานไม่ต้องอะไรมากคาซานแค่เผาไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับให้คาซานแทงเอาแล้วก็ให้คนปืนใหญ่เข้าไปช่วยนะที่เมื่อก่อนผมไม่ชอบใช้คนปืนใหญ่ที่บอกนะก็คือมันช้าครับนะมันช้าก็ตอนนี้ก็รวดเร็วขึ้นมานิดนึงเนี่ยพอทำลายเสร็จปุ๊บก็ให้คนซามูไรวิ่งเข้าไปเลยไปจัดการมัน
เอาชาวบ้านมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยชาวบ้านมายุ่งเพียบเลยตีมันโอเคเดี๋ยวที่เหลือให้สร้างสมุไรมาเลยครับโอ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเดี๋ยวฟ้าผ่าโอเคพวกนี้ผมรู้เลยมันไปไหนมันไปตักน้ำแน่นอนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวละไม่ต้องกลัวให้เนี่ยครับเผาไปเลยครับเผาไปก่อนเลยที่เหลือก็โอเคมาตีมาเลยมีอะไรมีศัตรูอยู่ด้านหลังครับศัตรูอยู่ด้านหลังตีอย่างน้อยศัตรูก็ไม่ได้อันนี้นะศัตรูก็ไม่ได้คาซานถอยเลยผมว่าเจ้าพวกนี้น่าจะสู้ไหวอยู่หมอฮิวไปช่วยด่วนเลยครับหมอฮิวไปเดี๋ยวเราจะซีมองเซ็กกันหมดเอ้ยถอยก่อนโอเคเอ้ยดักมันโอเคที่เหลือคาซานวี่ขึ้นมาเลยครับคาซานวี่ขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวคาซานวี่ขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่ว่ายังไงคาซานก็น่าจะรอดวิ่งเร็วกว่าไอ้พลทหารอะไรนะดีฟิตอินเฟสติดวันนะฮะอยู่ด้านหลังอินเฟสติดวันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอย่าใต้อุ้ยโอเคสวยถือว่าสมุไรเรารอดแต่ว่าทางฝั่งของคนปืนใหญ่ตายเรียบนะไม่เป็นไรเรายังสู้ได้อยู่นะครับไปสร้างนี่เลยสาระกลางครับผมทาวสแควร์ต้องรีบเล่นเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูมันจะมาตลบหลังเราเหมือนที่เคยเล่นมาก่อนถ้าใครจำได้เล่นเซอร์เพนก็โดนนะโอเคค่อยสู้โอเคลดดาเมจให้กับทางฝั่งของเจชานะครับเพราะว่าเวลาโดนตีโดนอะไรนี่ก็ตกเป็นเป้าเสมอเอ๊ะอะไรอ่ะเอ้า Over there. โอ้โหเกชาตายเพราะโดนน่าจะโดนไฟคอกตาย ไปFire me up. ทำอะไรครับ okay. Yes. Please the way. โอเคช่วยแค่นี้พอตีอุ้ยเกือบตายการครับจัดการเผาให้หมดเผาให้หมดช่วยกันเก็บข้าวเร็วอย่าช้าๆครับไปกำลังเสริมไปช่วยเร็วไปกำลังเสริมมาทีละคนก็ถือว่าเป็นกำลังเสริมได้หลบให้ดีโอเคคาซานเดี๋ยวรอให้เกชาฮิวให้นะครับผมเกชาอยู่ห่างไว้ก่อนเลยโอเคมาละโอเคเป็นอย่างไรบ้างที่บ้านตอนนี้โอเคข้าวให้เร็วเลยครับข้าวให้ไวรีบเติมข้าวให้ไวมาขึ้นมาเผาหอคอยครับเผาหอคอยเอาคือเกชาก็จะฮิวส่วนคาซานก็จะวิ่งเฮ้ยพวกแม่งมาแล้วรีบถอยเลยใช้ความเร็วของตัวเองให้เป็นข้อได้เปรียบครับซามูไรเพราะซามูไรเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่วิ่งเร็วมากนะโอเคสร้างเลยแล้วก็อัปเกรดเลือดให้พร้อมโอ้คาซานเราต้านเพชรเอ้ยต้านเวทนะไม่ใช่ต้านเพชรต้านเวทได้ดีมากเลยโอเคไม่มีใครต้องเสียอะไรมากเพราะว่าคาซานเราแทงไหวอยู่แล้วผมอยากจะเอาซามูไรเข้าไปอยู่นะแต่ว่าเคจิดีกว่าจะทำอะไรชาวบ้านโอเคสวยเข้าไปเลยทำอะไรครับจะสู้อยู่ดีๆพุ่งเข้าไปหาเกชาเลยแหมเจ้าพวกนี้ฉลาดนะฉลาดเทเผาเลยครับเฮ้ยข้างหลัง
ข้าหลังมาได้ยังไงข้าหลังมาได้ยังไงตีมันก่อนเลยโอ้ชิดชิดอย่ามากันเยอะมากเฮ้ยอย่าสู้ตรงพีไฟครับเดี๋ยวเสียเปรียบมานี่มานี่โอ้โหดู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 ต่อสู้สู้ไปสู้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 อย่าอย่าให้ตายอย่าให้ตายโอ้โหอย่าให้มันยิงได้ครับอย่าให้มันยิงได้เสียหนึ่งตัวไม่เป็นไรเสียหนึ่งตัวไม่ใช่ปัญหาอย่าเสียหมดก็พอโอเคที่บ้านเป็นไงบ้างตอนนี้คีฟสร้างได้ละสวยครับลุยแล้วก็สร้างบ่อน้ำได้แล้วไปสองคนนี้ไปช่วยกันสร้างบ่อน้ำครับโอเคเผา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 ให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมดโอ้คาซานคาซานเป็นตัวละครเดียวที่มีไฟนะเราก็เลยแบบต้องสู้ลำบากนิดนึงถ้าเป็นเซอร์เพนแบบมีไฟสู้ที่สบายเลยโอเคสมุไรขึ้นไปดูด้านบนหน่อยว่ามีชาวบ้านหรือเปล่าโอ้นั่นไงนั่นไงเพียบเลยโอเคครับอัพอะไรอีกได้บ้างอัพเดี๋ยวเราต้องสร้างคีเสร็จปุ๊บมีอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเบรคเคชั่นนะครับที่เหลือสร้างทหารรอไว้เลยโอเคครับถือว่าใช้ได้ละที่เหลือเผาให้เรียบเลยครับสมุไรก็เก็บชาวบ้านที่เกิดออกมาแล้วก็นินจาครับได้ใช้สักทีมาไปเป็นสายสืบดูรอบๆหน่อยว่ามีศัตรูโผล่มาหรือเปล่านะเอาละแล้วก็หอคอยโอเคหอคอยสร้างทหารนะครับอุ้ย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 เกช้าโดนเกช้าโดนให้เกจีไปแทงก่อนเลยไปจัดการจัดการไปเลยจัดการไปเลยโอ้โหเกช้ามึงตีกูเหรอมึงตีกูเหรอตีกูเหรอต่อยแม่งต่อยมันเข้าไปต่อยเข้าไปอย่ายุ่งเกช้าอย่ายุ่งเกช้าโหเกช้านี่ตีไม่ค่อยแรงเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะไม่ใช่ยูนิตไว้ต่อสู้ยูนิตไม่ใช่ซัพพอร์ตโอเคสวยครับอ่ะไปกลับรีบกลับเลยรีบกลับเลยรอดเหรอรอดเหรอเรียบร้อยครับผมมีผู้รอดชีวิตก็เก็บผู้รอดชีวิตไปซะขึ้นไปเลยครับตรงนี้เป็นสายสืบให้หน่อยลองหนเลยครับโอเคชาวบ้านที่ว่างงานตอนนี้ข้าวเราน่าจะเกินพอที่จะใช้ละไปสร้างทหารเลยดีกว่าครับไปเลยไปเลยโอ้มากันเนี่ยมากันเยอะมากนินจาไปช่วยหน่อยเร็ว Lee fall เฮ้ยอะไรเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเลเวลแว็บนี่ใช้ไม่เห็นชัดเลยว่าเอาตึกหอคอยของเราบังเอาไว้นะได้อยู่หมอฮิวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฝั่งนู้นเหมือนเห็นเลเวลแว็บโอเครีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าอย่าเพิ่งช้าครับตรงนี้เราน่าจะเอาอยู่โอเคเอาอยู่แล้วครับสวยที่ไปเป็นอันนี้เลยไปเป็นซามูไรเลยครับโอเคข้าวหมดโอ้ไม่เป็นไรข้าวหมดเดี๋ยวชาวบ้านอยู่ตรงนี้ไปรีบลงไปเลยเฮ้ยเราเห็นศัตรูเว้ยเดี๋ยวดักเลยดักเลยดีไหมหรือไปสู้มันดีกว่าผมคิดอะไรออกละสมุไรสมุไรขึ้นไปสมุไรขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวให้สมุไรยิงธนูลงมาครับแหมสมุไรมันก็ยิงธนูได้ไงโอเคส่วนพวกนี้ไปเป็นขุดปืนใหญ่นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เคนจิยืนดูครับ ยืนดูศัตรูได้ไงแล้วศัตรูก็จะแบบเฮ้ยเคจิแม่งคนเดียวเว้ยจัดการแม่งเลย over there. นี่ยิงได้อยู่ครับผม โอ้ยมาใช้สกิลละรีบถอยเลยมาใช้สกิลละถอยเลย
Yes, Lord. I'm a...อุ้ยอะไรอะไรอะแสงอะไรอะสวยๆเมื่อกี้แสงอะไรสวยๆเฮ้ยถอยวิ่งการให้มันแต่กล้ามันแต่การตัวยิงไกลก่อนแต่การตัวยิงไกลสำคัญสุดครับเจ้าถอยโอเคสกิลถอยก่อนสกิลแรงตีมันโอ้ยแพ้ครับแต่ไม่เป็นไรเสียยูนิตไปนิดหน่อยแต่เรายังชนะถอยเลยโอ้ยโอเคไม่เป็นไรถือว่าไม่เสียหมดเรายังเก็บเคนจิเก็บคาซานเก็บซามูไรได้บางส่วนแต่ไม่ได้ตายหมดนะครับถือว่าโอเคละไปไปหมอฮิวเราตายหมดแล้วนะไปเก็บน้ำเก็บอาหารเอาไว้นินจาครับสร้างได้สร้างเลยเพราะนินจานี่เป็นยูนิตหนึ่งที่ช่วยสแปมพวกศัตรูได้เวลาที่มันจะโดนฮิวใช่ไหมดาวกระจายของนินจานะครับมันมีพิษติดอยู่เลยจะทำให้ศัตรูไม่สามารถฮิวได้เป็นไงล่ะโคตรโหด yes. โหดและดีด้วยโอเคครับตอนนี้ yes, รีบสร้างซามูไรขึ้นมาแล้วก็ yes. เดี๋ยวทำดักก้อนสกินให้นะสักครู่ตอนนี้เก็บข้าวเก็บอาหารเก็บน้ำตรงนี้พังไปแล้วเราจำได้เมื่อกี้โอเคไปทุกคนกลับบ้าน yesเข้าไปเลยส่วนแคโนเนียเนี่ยผมไม่รู้จะอัปเกรดสกิลไหนดีถ้าเข้าตรงฝั่งนี้นะเราจะได้แบบกระสุนปืนเหล็กนะครับถ้าจำได้เป็นกระสุนปืนเหล็กที่แรงมากๆหรือว่าจะใช้เป็นตัวของไอ้อะไรนะสกิลอีกสกิลหนึ่งถ้าเป็นของศาลเจ้าเนี่ยโอ้โหดูถ้าเป็นศาลเจ้ามันจะทำให้ยิงไกลขึ้นนะฮะเฮ้ยดีว่ะล่องหนแล้วก็ไม่ได้ทำให้สตามิน่าลดลงนะถือว่าโอเคอยู่ อันนี้เอามาเพื่อป้องกันมิสไซล์นะหรือว่าแมจิกก็คือแบบกระสุนยิงไกลหรือการโจมตีแบบยิงไกลของศัตรูเนี่ยเราจะกันได้หมดไม่เชิงว่าหมดแค่ลดดาเมจลงนิดหน่อยนะไปฮิวกันให้หมดเลยฮิวให้เต็มที่เหลือเดี๋ยวให้เจอาร่าจัดการเองอันนี้เกล่าเดี๋ยวค่อยสร้างก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยได้ใช้เกล่าคือเนี่ยคุณเห็นไหมเกล่ากว่าจะได้ใช้นะก็ปลายเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวนะคนเก็บข้าวมีคนมี4คนนะครับโอเคคนปืนใหญ่พร้อมละส่วนคนนี้ไป I'm offเกล่าต้องใช้150โอเค3คนนี้เกี่ยวข้าวเสร็จก็น่าจะได้ละนะครับถ้ามีเกล่าเราก็จะได้สกิลฮิลหมู่สักทีนะครับแล้วก็มีเต๋าด้วยแต่เอาเกล่าก่อนโอเคเกล่าไปอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าเกล่าจะช่วยทำให้ผลผลิตของเรางอกเงยเร็วขึ้นนะครับโอเคปืนใหญ่5คนครับเยอะโอเคงอกเงยจงงอกเงยหยาดเหงื่อเกล่าที่ลงไปในหลวงข้าวจะทำให้ข้าวงอกเงยไปนี่ครับผมไม่ต้องมีคนลดน้ำแล้วนะครับตอนนี้ yes. สามารถปลูกข้าวกันได้สบายอ่ะนี่มีการปาดเหงื่อแล้วก็นะกลายเป็น yes. ดอกไม้นะครับโอ้ยทุกข้าตัวนี้อุดมสมบูรณ์มากจริงอุดมสมบูรณ์กับตรงนี้อีกแต่ไม่เป็นไรเราเลือกตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดิศัตรูมันไปไหนอ่ะมันไม่ยอมมานะตกใจสงสัยมันน่าจะกำลังควานหาเราอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะโอเคเกี่ยวข้าวครับโอเคน่าจะพอละเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนตรงนี้เลยนะแล้วก็
พลปืนใหญ่เราผมว่าน่าจะพอที่จะสู้ศัตรูได้แล้วนะครับมาเลยนี่ครับข้าวเกี่ยวได้ไม่รู้จบเกี่ยวได้ไม่อั้นเลยเพราะว่าเรามีเกล่า ไปนินจา ไปกับเรานายจะได้เป็นผู้สนับสนุนพวกเราโดยการโยนพิษใส่ศัตรูนะฮะท่านแน่มานู่นแล้ว Agreed.ยิงมันก่อนเลยโอ้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 ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันแรงพี่ทำลายมันซะจุดผู้จุดผู้โอเคจัดการมันจัดการมันเดี๋ยวนะไอ้ลูกนั่นอยู่ไหนโอ้โหมันยิงเยอะมากเยอะเหรอเยอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยคนปืนใหญ่คนปืนใหญ่มาดิโอ้ยโอ้ยกองหลังเรากองหลังเราดุอยู่นะกองหลังเราดุอยู่นะยิงมันเฮ้ยโอเคใช้ได้ใช้ได้ตายกันไม่กี่คนเองเดี๋ยวมันตายหมดโอ้เมื่อกี้เห็นไหมไออันคลีนวันน่ะอันคลีนวันแม่งสกิลโคตรแรงสกิลแรงมากสกิลแบบปล่อยทีคือแบบกินพื้นที่เกือบหมดเลยนะทุกคนเมื่อกี้ถือว่าแรงมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราชนะมาได้แล้วอะไรมีใครรอดอ๋อนินจาโอเคเราเหลือเดี๋ยวผมมาตรงนี้เลยดีกว่าให้ไปเป็นสายสืบอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีอ๋อโอเคเกชาตายวันนี้ไปเอาข้อมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาทหารขี่ม้าไปช่วยแต่ว่าตอนนี้บุกขึ้นด้านบนเลยดีกว่าเฮ้ยแต่คาบุกิเมื่อกี้เป็นไงถือว่าใช้ได้เลยนะผมกดกด2รอเลยดีกว่าแล้วนี่ก็กด1นะครับส่วนเกชากด3 เหมือนคอลเซ็นเตอร์ yes นะกูปิ้งก็มีความสำคัญแต่ใช่ผมลืมใช้ตลอดดูสมุไรผมยังมีสกิลติดตัวอยู่เลยนะ agree ไอเนี่ยไอแสงเว็บสีน้ำเงินเนี่ยนะอะไรอะไรเออคอยก่อนis not backward เวลาตัวเขตแคนนอนเนอร์มันวิ่งสมุไรยังเดินอยู่อาจารย์ครับเผาเลยตัวอาจารย์ไปก่อนเลยส่วนนี้หิวให้หน่อยครับผมสวยยิงซะหน่อยดิกลับมาเลยไว้โอ้ยโดนฟ้าผ่าใส่แรงอยู่แรงอยู่อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอ้ยถอยโอ้ยตายหมอไม่ยอมไปยิ้วโอเคสวยคนตายเราก็มาแทนได้ครับไปไปเลยเก็บครับโอเคโอ้ยดูชาวบ้านมาจากไหนเนี่ยสงสัยอยากจะมาดับไฟหรือเปล่าแต่ลงมาก็เจอตีนครับผมเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นศัตรูต้องรอแล้วล่ะต้องรอแล้วล่ะมันกำลังมาที่บ้านเราครับผมเท่าที่ดูแล้วนะน่าจะมาบ้านเราแน่นอนไม่เป็นไรบ้านเรามีทหารรอไว้อยู่แล้วมีอาร่ารออยู่แล้วตายไปซะขึ้นไปเลย yes. ไม่ต้องรอครับไหวแต่เจอป้อมแบบนี้ต้องระวังหน่อยอุ้ยอันนี้อันตรายอย่าหิวอุ้ยไม่ทันเกชาหมดแรงครับผมไม่รู้ทำอะไรระหว่างเดินทางทำไมถึงหมดแรงโอ้โหอะไรอะโซบานเหรออ๋อโอเคโซบานไม่เท่าไหร่ yes ไปโซบานไม่เท่าไหร่โอเคเพิ่มระยะยิงครับผม I'm moving
โอ้ยโอ้ยพี่อย่าเพิ่งซ่าใจเย็นๆใจเย็นๆแม่เดี๋ยวได้สู้แน่ไม่ต้องกลัวโอ้นั่นไงเดี๋ยวนะเกล่าอยู่ไหนฮิวให้หมดฮิวกันให้ทันเอานี่แน่มานี่เลยต่อยกันหน่อยครับต่อยกันหน่อยเอาเมื่อกี้เหมือนเห็นตีกันระยะไกลแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเทคแคนนอนเนอร์ของเราสามารถทนดาเมจบันได้อยู่โอ้นั่นไงโอ้พวกมึงนี่นะซ่ากันเหลือเกินเดี๋ยวต้องอัพอันนี้แหละนี่ครับ power cake cannoner ทนได้มากขึ้นเลือดเยอะขึ้นไปตัวบ้านนี่เนี่ยเป็นไงล่ะไม่สามารถอยู่กับพวกอุ้ยชิบหายแล้วตีด้านหลังกดบีโอ้โหโดนแค่ตัวเดียวกดบีก่อนตายใช้สกิลหน่อยโอเคถือว่าแบ่งแยกหน้าที่กันได้ดีอยู่ครับแบ่งแยกหน้าที่กันได้ดีอยู่โหดาวกระจายฟิววอนเลยโอเคจัดการให้หมดครับอย่าให้เหลือตรงนี้ก็เดี๋ยวที่เหลือน่าจะกลายเป็นหมอฮิวหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะหมอฮิว3คนโอเคเหลือเฟือเป็นแคนโนเนียอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อที่เราจะได้ครบครึ่งโหลไปส่วนสกิลของฐานมังกรเนี่ยผมขอไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเปลืองไปหน่อยไปจัดการเลยครับโอเคเหลืออะไรอีกmeditation เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสร้าง meditation ก็ได้โหเชียร์อย่างเยอะมากไปทำลายให้หมดครับอย่าให้เหลือโดยเฉพาะฐานชาวบ้านพังให้หมดเลยโอ้ไฟกระเด็นใส่เหรอลองเมื่อกี้ลงใส่ไฟกระเด็นใส่โอเคอุ้ยมันเห็นเราโอเคไม่เป็นไรนี่เนี่ยเรามีสายสืบมีสายสืบระหว่างทางโอ้ยโดนบุกอีกแล้วโดนบุกจากด้านหลังไม่เป็นไรมาแต่วอลล็อกก็เหลือแค่นั้นเลยครับเหลือแต่วอลล็อกโอ้ดาวกระจายฟิววอนพี่เผาบ้านไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านพี่เผาบ้านเลยมีอะไรอีกไหมเหลือดาบโอเคแทมเพิร์สสตีลเดี๋ยวค่อยว่ากันหมอฮิวก่อนเลยครับเห็นศัตรูมากูเห็นศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วน่ากลัวเหลือเกินไปนินจาครับ yes. ไปลุยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเจอศัตรูมาเราสามารถสแปมดาวกระจายได้อยู่จะช่วยสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้นิดหน่อยโอเคถอยเลย yes, โอเคเห็นละโอเคบุกเข้าไปเลยครับเมื่อกี้เห็นคาบุกิเอาคาบุกิสกิลหมดละโอเคอุ้ยบ่อพิษโอ้ยนานๆที่จะได้เห็นดีซิฟวันขี่ม้าโคตรเท่ดีซิฟวันขี่ม้ามาโคตรเท่เลยเมื่อกี้โอ้ยระวังหน่อยพิษมันแรงครับพิษมันแรงเหมือนทับนี้มีแต่พิษเหมือนทับนี้มีแต่พิษแต่เราก็มีพิษเหมือนกันพิษจากดาวกระจายนินจาดาวกระจายไม่ใช่ดาวกายโอเคครับทับด้านบนเละไปที่เหลือพวกเรานอกจากพี่ตัวนี้ใส่เลยใส่ให้หมดศาลเจ้าสร้างขึ้นมาอะไรอีกครับจัดการให้หมดเลยเอาเลือดหมดอาฮิว
เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วไป let's go ลุยต่อครับยินหยาง meditation โอเคอาร่าลงมาเลยครับเดี๋ยวเตรียมลุยเลยทหารมาโอเคเกชา3คนเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็เอาม้าไปส่งให้กับเกชาเลยดีกว่ามามีม้าก็ใช้ให้ครบครับผมเหลืออีก1ตัวไม่เป็นไรเอานินจานินจาเข้าไปสืบหน่อยสิโอเคตรงนี้จำได้เลยโดนพวกวูฟเอ็มบูชนะตอนนั้นแต่ตอนนี้คือไม่เหลือแล้วเหลือแค่พวกเราโอเคเข้าไปเลยไปครับมาแล้วครับผมโอ้โหมีแต่พิษมีแต่พิษมีแต่ควันพิษถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยก่อนถอยก่อนโอเคไหนดูสิโอ้เยอะเยอะเยอะซามูไรลงม้าลงม้าลงม้าเลย yes I follow เจ๋วโอเคที่เหลือเคนอนเนอร์เดี๋ยวตามไปสมทบพี่หลังนะครับไป done hot on the trail โอเคทุกคนลุยเลยครับ yes เดี๋ยวให้อาร่ายิงนำไปก่อนเนี่ยให้อาร่ายิงก่อนแรงอยู่แรงอยู่ป่ะล่ะแรงอยู่ครับเพื่อนยังไม่รู้เรื่องเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยมากันแล้วเว้ยมากันแล้วเว้ยสวัสดีแยกกันตีแยกกันตีโอ้ยๆๆอีกละอีกละเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสงสัยสะเก็ดปืนใหญ่ทำลายหัวกะโหลกไปแล้วนะคือเมื่อกี้ผมเห็นแสงแว๊บๆไงเป็นแสงที่แบบเป็นแสงสกิลของเจ้าอันคลีนวันเออข้างบนระวังข้างบนข้างบนข้างบนระวังหน่อยข้างบนระวังหน่อยเคสวยคาบุกิกลับบ้านครับกลับบ้านอยากได้สกิลอยากได้สกิลพลุอยากได้สกิลพลุโอเคมีอะไรที่ผมสามารถอัพได้อีกไหมโอเคเดี๋ยวอัพดาบรอเลยเดี๋ยวอัพดาบต่อไม่อัพไม่ได้อัพดาบเลยเดี๋ยวอัพดาบต่อส่วนตรงนี้คาซานไปคาซานคาซานคาซานไปดูหน่อยคาซานไปดูหน่อยจัดการให้หมดครับไปเค้กขึ้นไปเลยเค้กที่ไม่มีไม่ใช่เค้กเป็นก้อนนะแต่เป็นก้อนปืนใหญ่นึกว่าเป็นเค้กปอนแต่ไม่ใช่เป็นเค้กก้อนปืนใหญ่โอเคเดี๋ยวว่าทำลายได้ดีมากสวยครับมา let's go ตีมันให้พังตีมันให้ตายอย่าให้เหลือโอเคคาบุกิไป I'm off done moving yes โอเคไปช่วยเพื่อนๆไป agree โอเคฮะสวัสดีครับว่าอย่างไรเดี๋ยวนะมีคาซานอยู่ไหนคาซานอยู่นี่โอเคอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเดี๋ยวโดนฟ้าผ่านั่นเนี่ยกูว่าละฟ้าผ่าไม่เป็นไรฮิวได้ฮิวพังมันก่อนเดี๋ยวตายโอ้ยเละเทะน้องเกชาครับน้องเกชาไม่ต้องรีบครับเปิดสกิลเลยตายกันไปสองตายกันไปตัวหนึ่งใช่หน้าที่เห็นเมื่อกี้ไปสวยครับถือว่าใช้ได้ไปลุยต่อเลยพี่นี่มันโอ้เดี๋ยวให้คาซานเคลียร์ครับให้คาซานเคลียร์คาซานกับเราปืนใหญ่ของเขาโอเคอัพดาบครับเฮ้ยนายกลับโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยพวกไอพวกนี้นี่ไอพวกขิวเกียรติยศไอพวกขิวเกียรติยศอ้าวเกชากูอ้าวเกชากูหายหรือเปล่าขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลย
โอ้ดูเกชาผมตายจริงด้วยโอ้โหพวกหิวเกียรติยศอยู่เฉยๆได้ไหมขอด่าหน่อยไอ้พวกหิวเกียรติยศเดี๋ยวฮิวหน่อยฮิวหน่อยโอเคสวยแม่งแหมแบบจะให้มันอยู่นิ่งๆวิ่งเข้าไปละไปอ้าวโดนฟ้าผ่าอีกแล้วโอ้เกชาผมโคตรเสียดายเลยตายแบบม้ายังอยู่แต่ตัวไม่อยู่แล้วนะฮะอันนั้นอะไรอ่ะมีใครตายกันเดี๋ยวก่อนมีใครตกม้าอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นจัดการมันเดี๋ยวบาร์เทอร์มายังไงบาร์เทอร์มายังไงบาร์เทอร์มาอย่างไรเดี๋ยวก่อนขอย้อนกลับไปดูหน่อยซิมีใครตายป่าววะเนี่ยของฮีโร่เราไม่มีใครตายเลยนะทุกคนยังอยู่อย่างปกติสุขดีไปกำลังเสริมช่วยเดี๋ยวนะขอดูรอบๆก่อนนะทุกคนผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปหรือเปล่านี่พวกเองมายังไงก่อนพวกเองมาได้อย่างไรโอเคโอ้ยพิษแรงOh yes I have focus โอเคเอา this โอเคตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ทหารของเราไม่ตกม้านะตราบใดที่ม้ายังไม่ตายสามารถอยู่ได้จนกว่าจะตายจนกว่าที่ม้าจะตายเดี๋ยวนะนินจาไปดูรอบๆหน่อยดิมันโผล่มาได้ยังไงก่อนโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรป่ะพวกเราเตรียมพร้อมบุกต่อเลยครับข้ามแม่น้ำตรงนี้นี่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นเขื่อนใช่ไหมแล้วทำไมคือถ้ามันไม่มีเขื่อนอะน้ำมันต้องแห้งสิแต่ว่านี่คือมีเขื่อนแต่น้ำมันหายนะครับเพราะว่าฝั่งวูฟผมจำได้ตอนที่เราข้ามอะวูฟมันมีน้ำนะครับมีน้ำแบบอยู่เต็มตรงนี้เลยแต่ว่าฝั่งดากอนกับไม่มีหรือว่ามันดูดน้ำเข้ามาไม่น่าเกี่ยวหรือว่ามันดูดน้ำเข้าแล้วก็ทำให้น้ำตรงนี้ที่แห้งไม่แน่ใจเหมือนกันแปลกๆไปงั้นก็ไปคาซานนำก่อนเลยI follow the dragon. เพราะว่าคาซานคือตัวละครที่ผมคิดว่าเหมาะมากที่จะรับตีนแบบอย่างเงี้ยครับที่เป็นลูกเข็มพวกนี้นะโอเคไปคิวหน่อยที่เหลือให้คุณปืนใหญ่จัดการนะครับโอเคดีมากเฮ้ยพวกมันมาแล้วตรงนี้มันกดบีนี่เข้าไปกดบีจุดผู้หน่อยเอาอีกไหมผมมี2ผู้ดับเบิลผู้ครับเดี๋ยวพี่จะไปไหนพี่ไปไหนเดี๋ยวโหดีเสียงม้าตายม้าฝั่งศัตรูตายเนี่ยวอลล็อกโดนล้วงก็จบแล้วโหรู้สึกคาบุกิใช้คุ้มมากเมื่อกี้ไปมาน้องหนูช่วยกันหน่อยเร็วอาซานขึ้นไปเลยโอเคเดี๋ยวสมุไรได้ปุ๊บเดี๋ยวให้พวกนี้วิ่งขึ้นไปต่อเลยนะครับโอ้ยมาเลยตีกันก่อนคุยกันได้ลูกปืนแล้วดาบสอนธนูสกิลของเกจีนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยทีเดียวเฮ้ยมาเตอร์วอลล็อกเอาปืนยิงหัวหน่อยดิเห็นมันแพ้ปืนโอ้ไม่ต้องละดาวกระจายเรารุมหนักมากดาวกระจายเรารุมหนักมากเมื่อกี้อุ้ยเชี่ยระเบิดเดี๋ยวก่อนไปทางนู้นทุกคนไปทางนู้นเลยนั่นไงเกือบตาย
แล้วคนแล้วหมอฮิวครับหมอฮิวครับฮิวสมุไรหน่อยครับเดี๋ยวตายครับหมอฮิวช่วยฮิวสมุไรหน่อยครับเดี๋ยวตายครับโอ้ยนั่นเฮ้ยอันนี้อย่าขึ้นนะเดี๋ยวตายอย่าขึ้นเคยพลาดมาก่อนผมจะไม่พลาดอีกครั้งนึงไม่เอาผมจะไม่ยุ่งกับม้าของพวกโรตัสอีกเด็ดขาดเกล่าครับเกล่าครับช่วยคิวหน่อยครับเกล่าจะตุยกันหมดแล้วครับไปตอนนี้คือผมไม่เฮ้ยมึงลงเพื่อนเดี๋ยวตายมึงลงเลยมึงลงก่อนเลยเดี๋ยวตายโอ้ยนั่นไงตายเลยโอ้ยนั่นอีกแล้วโอ้โหพวกขิวเกียรติยศไอ้พวกขิวเกียรติยศโดนโอ้เอาเข้าไปโอ้ตายแล้วเนี่ยโอเคไม่ทันตายใช่ไหมตายก็เดี๋ยวซื้อใหม่ครับไปYes. อย่างนี้ผมบอกไอ้พวกขิวกิตติยศมึงได้ตายแน่แบบโอ้เฮ้ยพวกไปดูมันอุ้ยรีบหนีก่อนเลยเดี๋ยวตายโอเคคนขิวมาตามอุ้ยนั่นไงตายเลยตายตัวหนึ่งแล้วฟ้าผ่าเขาแรงถอยเลยอย่าไปยุ่งกับฝั่งนั้นครับฝั่งนั้นให้หน่วยรื้อถอนคาซานกับผู้ใหญ่ของเขาจัดการดีกว่าอย่าวิ่งเอาตัวไปหาฟ้าผ่ามันอันตรายเพื่อนไปลุยต่อครับนั่นแหละแหมไปตรงกลางครับมาตรงกลางอันเนี้ยสู้ได้ละไปเฮ้ยอาร่าไปเก็บหน่อยโอเคเหลืออะไรอีกที่ผมอัพหัวเจ้าให้หมดเลยตอนนี้อัพให้หมดโอเคทหารกำลังเสริมกำลังมาช่วยนะครับไอ้อันนี้อย่ายุ่งเหมือนเดิมอย่ายุ่งเดี๋ยวตายไปหน่วยรื้อถอนครับโอ้ยรื้อถอนให้หมดเลยแต่ที่แน่ๆเรารู้แล้วว่าตอนนี้ศัตรูน่าจะหมดแล้วเพราะว่าไม่มีการยกทัพมาโจมตีเราจากด้านหลังใดทั้งสิ้นเลยนะโอเคสวยมาทีนี้แหละเต็มที่เลยได้ตั้งชื่อพาร์ทให้แล้วไอ้พวกขิวเกียรติยศไปทำลายให้หมดแล้วหลายคนจะบอกทำไมพี่ไม่กด N โอ้ไม่เอาละ เพราะตอนนั้นเคยกด N แล้วไงแล้วกลายเป็นว่ามันตั้งทัพยิงธนูแล้วก็กลายเป็นว่าทางฝั่งเกชาผมอะโดนล้วงนะนั่นแหละแล้วสมุไรก็อยู่เฉยๆโอเคผ่านละปุ๊บIt's begun. เริ่มแล้ว What's that? อะไรวะครับเนี่ย The Lotus are using the orb. พวกโลตัสกำลังใช้ลูกแก้วเพื่อกระจัดความเสื่อมในตัวพวกมันเองท่านมังกรพูดถูกแต่ท่านบอกว่าลูกแก้วไม่สำคัญแล้วไงขอรับความเชื่อทำให้ลูกแก้วมีพลังต้องรีบแล้วโอเคครับด่านสุดท้ายแล้วนะฮะไซเมกกำลังใช้ลูกแก้วอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเราปิดล้อมกองทัพเขาได้เขาน่าจะโผล่ออกมาทันทีที่ฆ่าไซเมดได้เรื่องทั้งหมดนี้น่าจะจบลงโอเคครับผมวันนี้ CG คอมกาก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะครับก็น่าจะจูใจคุณผู้ชมกันอย่างเต็มที่นะโอเคครับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ขอไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆตามมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ขอไปก่อนสวัสดีครับผม
บ๊ายบาย